วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เด็ดข่าวค่ำครับอยู่กับเรา3คนนะครับก็นะถึงแม้จะเป็น3คนแต่ว่าก็ช่วง2อายุวัยนะครับซึ่งช่วง2อายุวัยนี่ผมไม่แปลกใจช่วงอายุห่างกันไงก็คุณวสันต์กับคุณสุรเชษฐ์เนี่ยวัยเดียวกันไงผมรุ่นหลังเดียวนะวัยเดียวกันผมรุ่นวัยเดียวกันอะไรรุ่นเดียวกันห่างกัน 2-3 ปี 4-5 ปีเนี่ยก็ถือว่าเจนเดียวกันไงไม่ใช่แล้วนะครับเนี่ยเข้าใจผิดนะก็อย่างน้อยก็ยังโชคดีอย่างหนึ่งทำไมที่ผมยังทันที่สามารถที่พอจะเล่นคอมพิวเตอร์เป็นนะท่องเว็บไซต์ได้ครับใช่ก็ว่ายุคคุณสุรเชษฐ์นี่ยังเจอพิมพ์ดีดอยู่โอ้ยรุ่นผมเนี่ยต้องบอกคำตรงอ่ะผมเนี่ยยังเรียนพิมพ์ดีดอยู่เลยครับนะผมเนี่ยเรียนพิมพ์ดีดทันในช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีแบบเปลี่ยนหมึกอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นความโชคดีนะของคนในรุ่นอายุอย่างเนี้ยแล้วก็ได้ทำฟิล์มทำอะไรด้วยใช่ไหมมันทุกอย่างอ่ะนะเพราะว่าพอมารุ่นของคุณธงชัยเนี่ยทุกอย่างเป็นดิจิตอลทุกอย่างเป็นเทคโนโลยีคือถ้าไม่เรียนสายตรงเนี่ยก็จะไม่รู้จักฟิล์มแล้วช่วงผมฟิล์มสมัยก่อนผมถามเถอะการจะถ่ายรูปสักหนึ่งรูปเนี่ยมันไม่ได้จับหยิบมือโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วถ่ายได้เลยนะใช่ครับรู้ไหมคุณต้องไปซื้อฟิล์มแล้วต้องมีกล้องครับนะอย่างดีไอ้ประธานโทษอะอย่างเลวสุดก็กล้องป๊อกแป๊กอะเขาเรียกกล้องป๊อกแป๊กกันนะคือมันไม่ต้องใช้กลไกอะไรมากอะเสียบฟิล์มเข้าไปแล้วก็ถ่ายได้เลยเนี่ยผมจำความได้ใช้ฟิล์มครั้งสุดท้ายในชีวิตก็ตอนอายุ17 นะครับก็ยังดียังทันที่ยังทันแต่พิมพ์ดีดแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันเคยเห็นคนแถวบ้านที่เขาเป็นรุ่นพี่ไปสัก3ปีเนี่ยเขาก็เรียนปวชก็มาหัดพิมพ์ดีดอันนั้นเห็นแต่ไม่เคยใช้งานเป็นเครื่องเป็นดาวไม่แหละเพราะว่าพอยุคหลังมาเนี่ยนะฮะพอผมเริ่มทำงานเนี่ยจริงๆแล้วพิมพ์ดีดก็ยังมีอยู่ยังได้ใช้อยู่ก็ยังทันต้องที่จะต้องส่งแฟกซ์นะอะไรต่อมีอะไรอยู่ส่งแฟกซ์นะฮะเพราะว่าคุณส่งข่าวสมัยก่อนไม่มีหรอกอีเมลคุณจะได้สบายนะฮะหาข่าวเซิร์ชจาก Google เนี่ยไม่ใช่แล้วฮะนักข่าวสมัยก่อนเนี่ยอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีอีกอย่างไงที่ผมเคยเล่าให้คุณธงชัยฟังอยู่เป็นประจำเลยว่าแหมความโชคดีอย่างหนึ่งของคนที่เป็นนักข่าวสมัยก่อนด้วยความที่มันไม่มี Google ที่จะมาเซิร์ชเอาได้ง่ายๆเนี่ยคุณต้องการรู้เรื่องไหนเนี่ยเรื่องใดเนี่ยคุณต้องไปสืบค้นในห้องสมุดจะห้องสมุดที่โรงพิมพ์ก็สุดแท้แต่จะห้องสมุดประชาชนก็สุดแท้แต่เดี๋ยวมาฟังกันว่าอะไรคือความโชคดีก็ความโชคดีที่พอเราไปอ่านไปสืบค้นเองเนี่ยมันทำให้เราอ่านและเราจำได้หมดไงถูกไหมแปลว่าทุกวันนี้เหตุที่คนมันไม่อยากจำเพราะมันง่ายคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กูแหมนี่ไม่ได้พูดไม่สุภาพนะแล้วแต่บางคนก็เรียกอาจารย์กูบางคนก็เรียกอาจารย์กูนะฮะแต่ไม่ใช่อากูที่อยู่แถวอโศกนะนะก็ Google นั่นแหละครับนะฮะก็สุดแท้แต่นะฮะแต่รุ่นผมขนาดพูดปุ๊บมันยังพิมพ์ให้เราเลยใช่ก็ไม่ต้องพิมพ์เองด้วยนะผมบอกไงนั่นแหละเจเนเรชั่นคือความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงของสมัยมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องพร้อมแหละปรับตัวเข้ากับมันไงครับแต่รุ่นถึงบอกว่าความโชคดีอย่างหนึ่งของพวกผมเนี่ยก็คือเราต้องไปสืบค้นเองครับจดเองคือมันไม่ว่าจะทำแฟ้มตัวเองบันทึกของตัวเองคือถูกลงทุนไปหาข้อมูลในห้องสมุดเอาโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีที่จะถ่ายรูปเก็บไว้คุณต้องเขียนเนี่ยครับคุณยืมมาเต็มที่เนี่ยคุณยืมมาคุณก็เอาไปคืนเขาแต่สิ่งง่ายที่สุดก็คือคุณอยากรู้เรื่องไหนคุณก็ไปหามาครับแล้วก็จำไว้แล้วก็เขียนไงมันก็ได้ทำให้เราจำได้หลายต่อทั้งอ่านและเขียนก็จริงถูกไหมสมมติพรุ่งนี้มีหมายกำหนดการเนี่ยเราทราบแล้วต้องทำการบ้านไว้ก่อนมีกำหนดการข่าวมีหมายข่าวหรืออะไรก็สุดแท้แต่แล้วหรือว่าคุณจะต้องไปติดตามเรื่องนี้นะมันก็ต้องทำการบ้านไว้ล่วงหน้านะแล้วสิ่งสำคัญก็คือมันทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคุณไปห้องสมุดเนี่ยนะคุณอยากรู้เรื่องนี้มันไม่อย่างว่าคุณไปสืบค้นได้เลยคุณก็ต้องไปหามักเขาเรียกอะไรนี่ไงเขาเรียกอะไรนะเนี่ยคุณสวยใช่กำลังจะพูดถึงความโชคดีอย่างที่สองที่คนยุคนี้หาไม่ได้ใช่ไหมฮะต้องไปดูบรรดาลักษณ์สาวบรรดาลักษณ์ไงคุณก็ต้องไปติดต่อนะครับสร้างปฏิสัมพันธ์กับบรรณารักษ์เพื่อให้บรรณารักษ์ไปสืบค้นดัชนีของหนังสือของข้อมูลที่คุณอยากจะได้ครับถูกไหมแล้วการเกิดปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันก็ปฏิสัมพันธ์ในหลายรูปแบบปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการสารสัมพันธ์ในแง่ของเพื่อนในแง่ของคนให้ความรู้ครับหรือจะมากไปกว่านั้นอันนั้นก็สุดแท้แต่ แต่ว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นหมายถึงว่าก็บางทีเนี่ยนะครับโชคดีอย่างนึงไปเจอบรรณารักษ์ที่รุ่นราวคราวแม่เราเนี่ยมันก็เหมือนคนที่เป็นเหมือนอาจารย์นั่นแหละเป็นอาจารย์คนให้ความรู้เราครับอีกในระดับหนึ่งนะก็นับถือได้เหมือนแม่คนหนึ่งผู้ให้ความรู้นะแต่ถ้าไปเป็นเจอบรรณารักษ์สาว
อันนั้นก็สุดแท้แต่อย่าคิดอะไรยังไงนะแต่ว่าก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นยุคกลางเก่ากลางใหม่ไงอย่างคนอย่างรุ่นผมเนี่ยครับนะหลายคนบอกโอ้พูดได้เสื้อแก่เลยทั้งที่อายุเพิ่งจะไม่เท่าไหร่เองนะเอ้ยเมื่อ20ปีที่แล้วก็อาจจะประมาณนั้นคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นความโชคดีถึงบอกว่าผมเนี่ยได้เรียนรู้ได้ฝึกเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกอ่ะได้เรียนเลยแหละในแง่ของการพิมพ์ดีดเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิมพ์ดีดแบบสัมผัสอ่ะคนรุ่นคนลุงชัยก็ไม่รู้ละใช่เพราะมันไม่ได้เรียนไงถ้าไม่ได้ตั้งใจจะหัดพิมพ์คอมพิวเตอร์จริงๆเนี่ยก็จะพิมพ์กันไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยคนรุ่นผมน่ะมาเรียนนะเอกอาสวนะฟหกรอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็พิมพ์จนมันกลายเป็นการพิมพ์ที่นะคนรุ่นใหม่มานั่งดูอ้าวนี่พี่พิมพ์อะไรนะไม่ได้มองคีย์บอร์ดไม่ได้มองแป้นไม่ต้องมันนะถ้าเป็นภาษาไทยนะไม่นับภาษาอังกฤษนะคือมันก็คิดด้วยตั้งแต่แบบมันสัมผัสคุณอายุ16 17นะคุณอายุ16 17คุณสัมผัสอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ประธานด้วยเครื่องพิมพ์ดีดครับและไอ้แป้นพิมพ์ดีดมันไม่ใช่เบามันในแป้นคีย์บอร์ดทุกวันนี้ไงนะมันจะโอ้โหมันจะเรียกว่ามันต้องใช้น้ำหนักแต่ผมชอบเสียงนะเวลามันตีลงกระดาษแป๊ก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 ประมาณอย่างนั้นมันก็สนุกครับนะฮะแล้วพอมันมามีกับอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าวันเนี้ยนะผมชวนใครก็ได้มาแข่งพิมพ์ดีกับผมก็ได้นี่กว่าจะปรับตัวพิมพ์คีย์บอร์ดได้นี่บ้านคีย์บอร์ดพังไปหลายอันเพราะว่าชินน้ำหนักเดิมมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็ไงอยากนี่ฮะจากพิมพ์ดีดมาสู่การใช้คอมพิวเตอร์ครับรุ่นที่คุณใช้ต้องบอกว่าเข้าโปรแกรม DOS ไม่รู้นะใครเคยได้เรียนเวลา DOS ดำนะ DOS ไอแผ่น floppy disk สีดำแผ่นใหญ่ๆไม่ใช่แผ่นเล็กด้วยนะ floppy disk ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะ floppy disk แผ่นใหญ่ๆเนี่ยเวลาคุณจะกว่าคุณจะเข้าไปสู่โปรแกรมเพื่อที่จะใช้คอมพิวเตอร์นะคุณต้องเอาแผ่นดิสก์แผ่นใหญ่ๆเสียบเข้าไปเพื่อที่จะรันโปรแกรมและคุณต้องไปพิมพ์ DOS พิมพ์ backslash พิมพ์อะไรต่อมีอะไรโคลอนนะคุณคิดดูว่ารุ่นพวกผมน่ะมันต้องใช้กันอย่างนั้นนะแล้วเวิร์ดที่ใช้พิมพ์อ่ะทันไหมล่ะเวิร์ดจุฬาเวิร์ดราชวิถีอ่ะผมพอทันพอได้ยินอยู่พอได้ยินรุ่นผมยังมีโปรแกรมปลาดาวเลยเด็กรุ่นใหม่รู้จักเออแหละได้ยินอยู่ได้ยินอยู่นะทันโปรแกรมปลาดาวที่เอามาใช้แทนไอ้ตัวเวิร์ดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพอ Microsoft เขาจะมาเริ่มเข้มงวดเรื่องของการจะเก็บค่าลิขสิทธิ์ไอ้เวิร์ดในการพิมพ์มันก็มีโปรแกรมสำหรับการพิมพ์เพื่อที่จะมาหลีกเลี่ยงของการที่จะไม่ต้องไปใช้ลิขสิทธิ์จ่ายลิขสิทธิ์ให้กับ Microsoft ก็มีเขาเรียกโปรแกรมปาดาวมันก็ใช้พิมพ์เหมือนกันแต่มันยุ่งยากแต่ถามว่าพิมพ์เนี่ยก็พิมพ์เนี่ยโปรแกรมภาษาไทยนะเขาเรียกโปรแกรมปาดาวก็ไม่แต่ไอ้โปรแกรมแชทนี่ไงใช่ไหมไอ้แชทต้นแบบรุ่นคุณต้องใช้ก็ไม่ได้ใช้เลย ICQทันยังทันนะตอนนั้นอยู่นะปวชครับเรียนปวชทัน ICQ ตอนนี้ยังมีอยู่มีไหมได้คุยกับสาวๆมีนัดเจอกันก่อนที่ MSN หรือว่าไอ้ตัว Hotmail MSN ที่มันจะมีไอ้ MSN ที่จะได้ใช้สำหรับโปรแกรมแชทใช่ไหมมันมี ICQ นะ ICQ แล้วถึงมาเป็นโปรแกรมเป็น Perl แล้วก่อนหน้านั้น ICQ มันจะมีทอล์กแบบที่เวลาเราจะพิมพ์เราต้องรู้รหัสฝั่งตรงข้ามเหมือนกับเราอยู่มหาลัยนี้เราอยากจะพิมพ์ไปที่มหาลัยนี้เราต้องมีสแลชแล้วก็สมมติจุฬาแล้วก็เป็น cu.ac.th มันมีสารพัดแล้วเราก็จะไปเลือกคณะขึ้นมาว่าเอ๊ะคณะนี้มีคนเข้ามาเล่นกี่คนเราก็เลือกดูเป็นชื่อนั่นแหละผู้ชายผู้หญิงก็มีความตื่นเต้นของมันคือเราไม่เห็นหน้าจริงของเขามันก็เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่ไม่เห็นอยู่แล้วถูกสิครับเพราะว่ามันตื่นเต้นสมัยก่อนโปรแกรมการโหลดรูปภาพอะไรแล้วมันไม่มีเมมโมรี่สมัยก่อนโอ้โหนะไอ้1กิกอะไรเนี่ยถึงบอกว่าอารมณ์เวลาเราลุ้นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเหมือนกับอารมณ์ที่ลุ้นมันก็นัดบอร์ดอะหน้ากากซิงเกิลสมัยเนี้ยลุ้นว่าข้างในเนี่ยจะเป็นใครนั่นแหละเราก็ลุ้นเหมือนกันฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราชวนกันคุยแค่เรื่องอายุเรื่องเดียวเนี่ยปาเข้าไปเกือบ10นาทีอะไรอ่ะนะเกือบ10นาทีมันเป็นอย่างงี้เค้าถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าแสดงความแก่ด้วยการฟื้นเรื่องเก่าเล่าความหลังมันจะยาวใช่มั้ยเพราะมันยาวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้แก่ผมก็เลยเล่าได้แค่นี้พอถ้ามันเล่ามากไปกว่านี้แสดงว่าผมแก่มากนะใช่ครับแต่คนดูคงจะชอบนะเพราะว่าบางทีฟังแล้วนึกถึงบรรยากาศที่ตัวเองเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นคือผมอะสิ่งซึ่งถือว่าถือเป็นคุณูปการครับแล้วมันทำให้ผมเนี่ยมันมีเรื่องที่จะพูดมันมีสิ่งที่จะเล่าได้มาเพราะด้วยความที่มันไม่มีเทคโนโลยีที่มันสืบค้นเนี่ยเราลองไปดูเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้สิในการที่จะมาเป็นนักข่าวผมถามเดี๋ยววางหนังสือพิมพ์ไว้ให้10ฉบับเช้าคุณพับเก็บไว้ยังไงอ่ะเย็นมาคุณไปดูมันก็อยู่สภาพเดิมถูกไหมคนไทยถึงอ่านหนังสือน้อยลงแม่รุ่นพวกผมเนี่ยคุณจะวางหนังสือพิมพ์ไว้แบบนั้นในที่โรงพิมพ์หรือที่นะครับสำนักงานไม่ได้นะเพราะมันจะไม่เหลือให้คุณไว้ได้อ่านเลยทุกคนจะหยิบไปอ่านหมดถูกไหมเนี่ยคือความต่างสมัยนี้ก็ดูจากมือถือเพราะสมัยนี้คือคิดอะไรไม่ออกนะบอกอาจารย์กูนะแป๊บเดียวมันมาหมดแต่บางครั้งอาจารย์กูก็หลอกนะ
พราะข้อมูลบางครั้งของอาจารย์กูบางทีมันก็มีผิดพลาดเหมือนกันนะก็ข้อมูลนั้นมันไม่ใช่อาจารย์กูทำมันเป็นคนอื่นทำแล้วก็เข้ามาในระบบของอาจารย์กูบางทีมันก็เลยมีการสร้างทั้งข่าวปลอมทั้งข่าวเท็จทั้งข่าวอะไรสารพัดที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกไงการสืบค้นสิ่งที่มันเป็นข้อมูลอ้างอิงโดยเอกสารมันแน่นอนชัดเจนนะครับแล้วมันมีที่มาที่ไปเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมก็ไม่ได้มีโอกาสแวะเวียนไปเข้าห้องสมุดละยังมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามีแล้วมันคงจะไม่ใช่ใช้วิธีการสืบค้นแบบเหมือนสมัยก่อนละที่ต้องใช้ดัชนีที่จะต้องไปหาตัวอักษรตัวอักษรว่าครับ ISBN เนี่ยนะครับ ISN มันเท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะคือมันก็หายไปละคงมีอยู่แต่คงง่ายขึ้นไหมไม่ก็คงใช้เป็นการเซิร์ชแบบดัชนีแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบคีย์ข้อมูลเข้าไปแล้วก็ปัง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 ดูจากคอมคอมพิวเตอร์แล้วก็วันนี้อาจจะเป็นเขาเนี่ยอาจจะมีบริการข้อมูลแบบใช้ทำได้สื่อไหมใช้แบบฮาร์ดดิสก์ในการที่จะไปดึงข้อมูลมาไงมันไม่มีความคลาสสิกเหมือนสมัยก่อนละนั้นเมื่อก่อนเนี่ยคุณต้องไปนั่งกันทั้งวี่ทั้งวันนะมีข้อมูลเยอะๆเนี่ยคุณต้องมีหนังสือเป็นกองเป็นตั้งอ๋อแล้วก็เลคเชื่อจดเป็นอย่างนั้นไปนะนี่แหละคือบางทีก็ต้องบอกว่าบนความสะดวกสบายบางทีมันก็แลกมากับบางสิ่งบางอย่างครับมันก็ทำให้อะไรในชีวิตคนหายไปเยอะเหมือนกันนะครับความคลาสสิกนะครับความรู้อย่างนึงนะที่ Google อาจจะผิดพลาดแต่วันนี้ใน Twitter เนี่ยไม่พลาดโอ้โหแล้วพูดถึง Twitter ของคนที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับก็พูดเป็นประเด็นที่น่าสนใจทวิตแค่ไม่กี่บรรทัดแต่ต้องบอกว่าหลายคนบอกมันก็ตรงใจมันสะเทือนทั้งโลกนะหมายถึงว่าคนที่ติดตามข่าวในโลกออนไลน์มันสะเทือนหมดเลยแล้วก็ตรงใจกับที่หลายๆคนคิดอยู่นั่นแหละนะแล้วมันเกิดขวัญใจคุณวสันต์เขาก็มาตอบคอมเมนต์เรื่องนี้ที่คุณทักษิณโพสต์เหมือนกันนะหมอข้าวอ๋อหูหมอข้าวนั้นพูดไปถึงอะไรมองเต็ดกี่เออเลยวะใช่หมอข้าวก็เอาของคุณทักษิณไงมาตอบกลับเป็นอย่างไรอย่างงั้นไม่ค่อยเห็นอะไรเห็นข่าวของวันนี้ผมนึกถึงคุณประสันทุกทีเลยหนีคนข่มขู่กลับมาแล้วเหรออ๋อไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่าเขาตอบกลับมาแล้วก็ตอนนั้นก็บอกว่าหนีไปอะไรนะทวีปแอฟริกาที่บอกว่าไปพักผ่อนไปอะไรเพราะว่าโดนข่มขู่จดหมายจากคนที่บอกว่าเป็นคนอีสานแล้วก็ส่งมาเป็นตาไปรษณีย์ปั๊มอยู่ที่กรุงเทพครับตกลงไม่รู้คดีนี้เรียกว่าเป็นคดีได้ไหมก็ยังมาบอกว่าเป็นตำรวจข่มขู่มาอะไรเงี้ยไม่มีก็แค่ปล่อยข่าวหลักทุมหลักฐานจะไปบอกเขาก็ปล่อยข่าวก็ไม่ได้นะแต่ว่าหลายคนอยากเห็นหลักฐานว่ามันข่มขู่จริงอะไรจริงเอาจดหมายมาดูหน่อยหรือว่าไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยจะได้ตามถูกไม่ใช่มาพูดลอยๆมันเสียหายก็คงไม่อยากมีเรื่องกับประชาชนไม่ใช่มีเรื่องกับประชาชนถึงจะพูดอย่างนี้คนสมัยนี้เขาต้องการความชัดเจนหลักฐานมีก็เอามาบอกเล่ากันครับอย่าพูดเลยจะได้รู้ครับเราไปข่าวเอาไปก่อนที่จะไปเรื่องอะไรต่อไม่อะไรนะฮะดูในส่วนของคนที่ไปเยี่ยมคุณจะดูคอเนี่ยก่อนครับนะดูวันนี้มีใครไปเยี่ยมบ้างนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับวันนี้นะก็เดินทางไปเยี่ยมคุณจตุพรเหมือนเดิมนะครับแกนนำนปช.ก็เดินทางกันไปเยี่ยมนะครับในคดีเดิมนี่แหละที่ติดคุกไปนะครับวันนี้มีภรรยาคุณจตุพรนะครับแกนนำนปช. อย่างนายนิสิตสินธุไพรนะครับก็เดินทางไปเยี่ยมด้วยนะครับมีนายเวียงวรเชษฐ์นะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทยได้เดินทางไปด้วยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าก็มาเยี่ยมนะฮะเราแกนนำทุกคนด้วยรวมถึงคุณจตุพรคุณอริสมันพงเรืองรองนะครับคุณยศวริศชูกลมนะครับจากที่ได้พบเห็นทุกคนเนี่ยก็พบว่าสุขภาพดีหน้าตาสดใสทักทายกับพี่น้องประชาชนที่มาเยี่ยมได้คนพวกนี้เนี่ยเมื่อพร้อมสู้นะครับก็ต้องพร้อมรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับต้องถูกจำคุกและการต่อสู้ของนักสู้เนี่ยก็เคยพูดปราศัยกันมาแล้วนะครับจำนวนมากก็จะมีคำใดบ้างและจะส่งผลกระทบในภายหลังก็อาจจะไม่ทราบได้นะครับฟังเสียงกันหน่อยครับเขาก็สุขภาพพลานามัยแข็งแรงดีนะฮะทุกคนรู้สึกหน้าตาสดชื่นคือยอมรับได้คนพวกนี้พร้อมสู้ก็ต้องพร้อมรับได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องสุขภาพพลานามัยก็เห็นดีอกดีใจกับพี่น้องประชาชนที่มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยครับก็ไม่ได้คุยก็บอกว่าที่ผมมาช้าเนี่ยเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการคุกนี่คืออาจารย์นิสิตเขายังไม่พาผมมาเขาเพิ่งกลับจากพัทยาเลยเพิ่งมาเยี่ยมหนเดียวเนี่ยก็เยี่ยมคุณเจ๋งดอกจิกคุณอลิสมันพงเรืองรองทั้ง3ท่านฮะคือผมก็ถือว่าเขาเป็นนักสู้คนหนึ่งส่วนความผิดพลาดเขาเกิดขึ้นได้เพราะว่าวันหนึ่งพูดไม่รู้เป็นพันๆคำไม่รู้ตรงไหนมันจะผิดพลาดบ้างนะครับเพราะว่าคนเรานี่บางครั้งก็ไม่ได้ระวังตัวในการพูดจา
เป็นเรื่องปกติสามัญชนคนธรรมดาคุณเคยลิงตกต้นไม้ไหมขนาดนักปีนป่ายยังตกได้อันนี้ก็เหมือนกันความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้เสมออีกท่านหนึ่งเป็นประชาชนนะครับก็วันนี้เป็นตัวแทนออกมาด้วยนะครับในการพูดคุยกับเรานะครับนางสาวอนงรัชศรีนะครับบอกว่าเดินทางมาเป็นครั้งแรกเลยวันนี้นะครับก่อนหน้านี้กังวลว่าการมาเยี่ยมจะยุ่งยากนะครับจึงรอเพื่อนมาพร้อมกันวันนี้รู้สึกว่าดีใจมากนะครับด้วยความรักและอุดมการทางการเมืองของคุณจตุพรที่เหมือนกับตัวเองคือประชาธิปไตยนะคุณจตุพรไม่ทิ้งประชาชนรักประชาชนนะครับนี่คือเสียงของคุณอนงค์นะครับลองฟังความรู้สึกกันอีกนิดนึงครับเป็นแฟนคลับของเขาแล้วก็ป้ารักอุดมการของจตุพรรักอุดมการเขามากตั้งแต่เริ่มแรกเลยประทับใจอุดมการเมืองแล้วเขาทำอะไรเขาไม่ทิ้งประชาชนเขาจะทุกอย่างเขาจะรักประชาชนมากกว่าตัวเขาอีกดูแล้วอ่ะที่ตามติดตามเขาล่ะรักเขามากตัวนี้แล้วอุดมการเขาก็ดีอุดมการเขาบอกว่าเขารักประชาธิปไตยป้าก็อุดมการเดียวกันป้าก็รักเขาแล้วก็ไปไหนด้วยกันนี่เขาจะดูแลดีมากก็นี่ก็จะไปบอกเขาว่าเป็นยังไงแล้วก็เขารอว่าเยี่ยมง่ายไหมอะไรไหมก็เที่ยวหลังจะบอกว่าให้เตรียมบัตรประชาชนมาแล้วก็ถ่ายบัตรประชาชนมาแล้วก็ไม่ยากแล้วทีนี้รู้แล้วว่ามาครั้งแรกเป็นอย่างนี้ก็เช่นเคยนะครับถ้าใครที่เดินทางไปเยี่ยมคุณจตุพรก็ไปเวลาประมาณ11 นาฬิกาแหละครับจันทร์ถึงศุกร์เสาเว้นเสานะครับอย่าลืมถ่ายเอกสารบัตรประชาชนไปด้วยให้พร้อมนะครับ1ใบจะได้ไม่ยุ่งยากเวลาเดินทางไปก็เข้าเยี่ยมกันได้ง่ายๆวันนี้ครับนะครับพูดถึงความคิดถึงความห่วงใยนะครับกับพี่น้องประชาชนแน่นอนละนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งคุณจตุพรก็จะฝากบรรดาแกนนำกับคนที่ไปเยี่ยมนะครับว่ากิจกรรมวันที่3กันยายนนี้วันที่จะถึงเนี้ยนะครับในเรื่องของกิจกรรมต่อลมหายใจพีซทีวีเที่ยงวันยัน6 โมงเย็นที่ห้องประชุมพันเอกดร.พิวันวิริยชัยนะครับก็คือกิจกรรมการเตรียมในแง่ของเตรียมความพร้อมและระดมทุนนะครับเพื่อที่จะทำให้สถานีทัศน์พีซทีวีของเรานั้นเนี่ยนะอยู่รับใช้พี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยกันต่อไปครับครับก็เชิญชวนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดของกิจกรรมเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างเนี้ยฮะว่าหลายท่านหลายคนเนี่ยบอกว่าพอมันไม่ได้เจอหน้าค่าตากันนะฮะไม่รู้จะไปเจอกันเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะก็อาศัยเนี่ยนะครับช่วงกิจกรรมที่มันพอที่จะได้มานะพูดคุยกันได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพูดคุยในเรื่องมิติทางด้านการเมืองอะไรนะเพราะว่าพอรวมตัวกันมากมันเกิน5 คนอยู่แล้วเนี่ยคุยเรื่องการเมืองเดี๋ยวมันก็จะเป็นปัญหาอีกนะเพราะฉะนั้นก็คือเอาเถอะนะครับก็เชิญชวนกันนะครับเพราะว่าสถานีทัศน์พีซทีวีของเรานั้นเนี่ยก็อยู่ได้ก็ด้วย1 ทุนละอย่างที่2 สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของกำลังใจจากพี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยนะครับที่ส่งทั้งกำลังใจแล้วก็สนับสนุนนะครับสินค้าในส่วนของพีซทีวีกันมาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เรายังคงยืนอยู่ยืนหยัดรับใช้กันได้มาจนถึงทุกวันนี้แหละนะครับก็เตรียมพร้อมอ่ะตอนนี้อีกกี่วันแล้วล่ะพีซทีวีจะเปิดออกอากาศทางด้านทางสถานีโทรทัศน์เลขสวยวันนี้11ครับ11นะ11ลอง1เมื่อวานเราเพิ่งเมื่อวาน12อ้าวใช่ไหมคุณวสันต์นะอย่าทำตัวเป็นพวกความจำสั้นเหมือนพวกบางพวกทำไมใครความจำสั้นบอกสิไม่รู้พวกไหนตัวเลขที่สับสนกันได้บางทีนะสับสนกันได้นะมาทวิตเตอร์เลยดีกว่าเพราะว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องร้อนแรงต่อเนื่องนะฮะก็คือเป็นกรณีจากคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ก็ไม่รู้ล่ะว่าตอนนี้อยู่ไหนไปไหนยังไงหรือว่าไปช่องทางไหนใครช่วยอะไรยังไงนี่นะฮะแต่ว่าความเคลื่อนไหวต่อเนื่องก็คือทางด้านของดร.ทักษิณชินวัตรก็เป็นพี่ชายนี่แหละนะทวิตเตอร์ซึ่งต้องบอกว่าสั้นแต่ว่าได้ใจความนะฮะเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วกันทั้งสั้นนะไม่มีความเลวร้ายใดนะครับที่จะยิ่งไปกว่าความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือว่าในนามของกระบวนการยุติธรรมทวิตมันจะได้ท่านๆประมาณนี้แหละนะครับแต่ต้องขีดเส้นใต้เลยนะเพราะว่าก็มีคนไปถามนายกวันนี้อยู่เหมือนกันนะฮะหลังจากออกกำลังกายเสร็จที่ต้องออกทุกวันนะฮะวันพุธเนี่ยก็ถามนะเพราะคุณทักษิณเขาไม่ได้คิดเองเขายกมาจาก
นักปรัชญาใช่ไหมนะครับแต่มันก็มีนัยยะเลยนะก็มีนัยยะหนูแม่คุณนักสิ่งจะพูดอะไรแต่ขยับอะไรคุณทุกคนก็มองเป็นนัยยะหมดอ่ะต้องรู้ยังไงสั้นๆแต่คนฟังเยอะแต่นายกก็มีนักข่าวไปถามนายกบอกก็ปล่อยไปสินะทวิตเตอร์ไปทำอะไรได้เชื่อเขาก็ตามใจคิดสิคิดคิดแต่เรามานิดนึงก็ได้นะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเออพอพูดถึงเรื่องของอำนาจตามกฎหมายหรือว่าในนามของกระบวนการยุติธรรมนะต้องบอกนะว่าในตัวอักษรที่ดร.ทักษิณทวิตเนี่ยไม่มีการพูดถึงเรื่องศาลนะอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนเพราะว่าเป็นการพูดถึงเรื่องกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันตรงหรือว่าคิดคล้ายๆกันเพราะว่าพอย้อนไปถึงกระบวนการยุติธรรมที่หลายคนบอกว่ามันมองแล้วมีปัญหาหรือว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะได้รับความเท่าเทียมกันอะไรเท่าไหร่มันก็คือกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต่อท้ายลงไปหน่อยก็คือกระบวนการยุติธรรมตั้งต้นเอาอย่างงี้ต้องบอกว่าเออนะดูแล้วที่คุณวสันต์บอกว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมตั้งต้นเพราะมันเพิ่งมีเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ไม่ไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพิ่งมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองต่อกรณี G2G ของคุณบุญทรงคุณภูมิไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะอันนั้นคือกระบวนการยุติธรรมขั้นปลายหรือขั้นที่มีคำพิพากษาแต่หมายถึงกระบวนการยุติธรรมตั้งต้นครับหมายถึงกระบวนการดำเนินการสืบสวนสอบสวนการตั้งข้อหาการกล่าวหาของตำรวจเอ่ยก็ดีขององค์กรอิสระบางองค์กรเอ่ยก็ดีแม้ถ้าชี้ชัดบอกว่าองค์กรอิสระมันบางองค์กรก็ดีก็พูดให้ชัดๆกับไอ้ปปช.นั่นแหละนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะฮะจมน้ำอ่ะเอกสารอ่ะอันนี้คือความชัดเจนที่หลายคนตีความนะไอ้เรื่องจมน้ำเนี่ยมันยังพอที่จะให้อภัยกันได้ถูกไหมไม่คือเหตุสุดวิสัยมันจมน้ำได้แต่ไอ้ที่มันจมไม่ได้แน่ๆเนี่ยไอ้โรงพักร้างนี่ไงอ่ะใช่เสาโดดีประจานอยู่เนี่ยพอๆคนเขาบอกว่านี่มันพอๆตั้งกันพอๆกับโฮปเวลเลยนะคือเห็นโฮปเวลใช่ไหมมันก็ยังไม่ไปไหนก็อยู่ตรงนั้นอ่ะคุณวสันต์ไปเรียกโฮปเวลอ่ะความหวังอันเรืองรองได้ไงผมเรียกโฮปเวลมาตั้งนานโฮปเวลได้ไอ้ความหวังอุ้ยเท่าไหร่ก่อนที่จะมาใหม่ๆมันเป็นอะไรที่หลายคนเขาโอ้โหทุกคนจะได้นั่งอะไรสักอย่างไปลงสนามบินอย่างรวดเร็วระยะเวลาแป๊บเดียวอะไรครับตอนนี้เป็นไงก็สุดท้ายนะฮะจับมือใครดมไม่ได้เอาผิดใครก็ไม่รู้ทีอย่างนี้ทีอย่างนี้ไม่ได้ไม่อันนั้นยังไม่พูดถึงอันนั้นมันนานละเราอาจจะยังไม่ทันกันคุณธงชัยยังเกิดไม่ทันด้วยซ้ำไปมั้งเอาแค่ไอ้รู้ภาษีภาษาเนี่ยคุยแค่เรื่องไอ้โรงพักร้างนี่ดีกว่าสิชัดเจนไหมไอ้เสาโดเดประจานอยู่เนี่ยชัดนะหลักฐานชัดหรือแม้กระทั่งไอจีที200เนี่ยที่ปปช.ไทยบอกมางุมมางาหราบอกอู้ไอ้งงซับซ้อนมันเป็นเรื่องซับซ้อนประธานโทษไออังกฤษมันตัดสินไอบริษัทไอกรรมลอนี่จนไปถึงไหนต่อไหนแล้วยุบทรงดูซ้ำกันเรียบร้อยแล้วไงใช่ไหมของเราเป็นไงเงียบมันก็ซับซ้อนงงไงงงมันซับซ้อนมันอาจจะจับต้นชนปลายยังไม่เรียบร้อยยังไม่ถูกกันเห็นไหมผมยกตัวอย่างตอนนั้นเนี่ยแค่สองกรณีมันก็ได้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมตั้งต้นที่บอกว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงกันทำไมมันช้าจังนะทำไมมันช้าแล้วนี่เรายังไม่นับรวมถึงเรื่องของไอ้กรณีเนี่ยมติล่าสุดครับเมื่อวานเนี่ยในเรื่องของอุทธรณ์นะคดีสลายการชุมนุมของกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มพันธมิตรเมื่อ7ตุลา2500เดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ว่าย้อนกลับมาที่คุณทักษิณครับยกเรื่องของปราดของอะไรนะฝรั่งเศสครับเดสเกียร์เออเดสเกียร์เนี่ยเขาออกไปออกเสียงไปแล้วแต่จะออกนะอย่างงั้นก็ได้แต่ดูในเนื้อหาสาระก็จริงๆแล้วเนี่ยก็พูดถึงพอพูดถึงปราดนักเขียนมันต้องบอกว่ายุคปฏิวัติฝรั่งเศสแหละในลักษณะพวกนี้นะถ้ามันจะมีการอ้างอิงถึงนะที่ผมเคยเล่าหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะแสดงออกในแง่ของความคิดความเห็นอะไรก็สุดแท้แต่นะครับอย่าลืมนะฮะหนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งมันน่าอ่านแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้บ้านเรายังมีขายอยู่หรือเปล่านะแล้วขายมันอาจจะไม่ใช่หนังสือแปลแหละแต่ไม่รู้ว่าอาจจะแปลก็ได้นะนะฮะมันชื่อว่าหนังสือถ้าแปลเป็นไทยก็คือฝิ่นปัญญาชน The Opium of theintellectual นะฮะเป็นหนังสือซึ่งเขียนโดยอามอนเรนอนประธานโน่นเรมอนอารอนนะครับปราชญ์ของฝรั่งเศสเขียนไว้นู่นนะ1955ครับปี1955แต่มันสามารถที่จะเป็นตำราของนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดีนะฮะก็เขาสอนเรื่องของฝ่ายซ้ายไร้เดียงสา
นะคือผมไม่พูดขยายความกันแล้วกันว่ามันคืออะไรลองไปนะอาจารย์กูก็มีลองไปเสิร์ชดูก็ได้ว่าแต่ต้องเลือกที่มาของข้อมูลด้วยนะถ้าเวลาเราจะไปหาข้อมูลจาก Google นะผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้มันมีข้อมูลให้อ่านมันมีเนื้อหาสาระของไอ้หนังสือเล่มนี้หรือเปล่าครับที่จะให้ได้ดูกันนะเพราะว่าคนที่ให้ผมหยิบยืมมาอ่านนั้นเนี่ยเราก็ดีใจนะบอกเฮ้ยเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านหน่อยฟินปัญญาชนครับดีมากเลยนะส่งมาให้ทั้งเล่มอ่ะไอ้เราก็นึกว่ามันแปลเรียบร้อยแล้วสิไม่ใช่ฮะโอ้นะคุณต้องบอกว่าปวดหัวกับการที่จะทำความเข้าใจแล้วยิ่งเป็นปราชญ์เป็นกวีสมัยนู้นปี1955คุณนึกดูก็แล้วแต่ว่ามันก็อ่านแล้วมันได้ความรู้นะนะครับนะก่อนที่จะไปต่อเรื่องนี้กันต่อเนื่องต่อไปก็ต้องบอกขออ่านข้อความหน่อยเพราะเดี๋ยวจะหาว่าเราให้ข้อมูลด้านเดียวอ่ะหลายคนที่คุณธงชัยทักเมื่อกี้นะครับหมอวรงหมอวรงหน่อยละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะอย่าไปพูดว่าหน่อยสิหมอวรงเอาให้ทั้งเต็มที่เลยนะเขาพูดมาอย่างไรพูดถึง Twitter คุณทักษิณยังไงครับย้ำอีกทีนึงคุณทักษิณเขายกทวิตเรื่องของมองเตสเกียร์มาเนาะแล้วก็บอกว่าไม่มีเผด็จการที่ไหนจะป่าเถื่อนไปกว่าเผด็จการที่รับการคุ้มครองของกฎหมายแล้วก็การกระทำในนามของกฎหมายอ่ะหมอวรงก็บอกว่าแม่นะดร.ทักษิณนี่นะฮะมาในลูกไม้เดิมๆนะเดิมทุกอย่างเช่นในช่วงที่นายสมชายวงสวัสดิ์นะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ผลประโยชน์นะครับจากการตัดสินของศาลนายสมชายก็ขอบคุณศาลที่เพิ่งได้พอช่วงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายบุญทรงตรียาภิรมย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต้องถูกดำเนินคดีแม้นางสาวยิ่งลักษณ์ยังหนีก็ตามเนื่องจากไม่สามารถใช้ถุงขนมหรือว่าส่งคนไปต่อไอ้นี้ขีดเส้นใต้หน่อยนะไอ้ประโยคแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายหมิ่นหรือว่าอะไรได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพูดถึงขนาดนี้นะเนื่องจากไม่สามารถใช้ถุงขนมหรือว่าส่งคนไปต่อรองได้เหมือนก่อนก็พยายามโยงไปเรื่องเผด็จการจะทำการต่างๆในนามกฎหมายก็ไม่เป็นไรไม่แล้วพูดอย่างนี้ได้เหรอเนื่องจากไม่สามารถส่งถุงขนมมีใครส่งคุณส่งยังไงอะไรยังไงคุณว่าสารคุณวสันต์รู้สึกไม่ค่อยชอบหมอว่าลงเขามากไปหรือเปล่าใช่ก็เพราะไอการพูดอย่างนี้มันทำให้เกิดมีปัญหาหรือเปล่าคุณวสันต์เข้าใจผิดหรือเปล่าไม่ใช่คืออย่างนี้ผมฟังแล้วผมไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยครับเพราะอะไรครับไม่สนใจไม่ใช่ว่าผมไม่สนใจให้ราคาไม่ใช่เพราะมันเขาไม่ได้ขายเพราะมันรู้กันอยู่แล้วไอท่าทีของคนพันนี้มันจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างนี้นะรู้ไหมและหรือพักพันอย่างนี้ก็ได้สิ่งที่มันจะออกภาพต่อไปคุณวสันต์เชื่อผมสิครับนะก็จะมีการแสดงจุดยืนของบางคนในพักครับเราไม่เอาระบอบรัฐประหารเราไม่เอาระบอบที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนะฮะแล้วเราก็จะต่อสู้เรียกร้องคือไม่ต้องไปพูดหรอกคืออ้าปากเนี่ยยายว่าแต่เห็นแต่ลิ้นไก่เลยคนมันเห็นไปไหนต่อไหนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าไม่ต้องไปอะไรกับมากมายอ่ะคุณนุษาก็ติดใจก็ติดใจว่าพูดอะไรยังไม่สามารถพวกนั้นว่าใช้ถุงขนมหรือส่งคนต่อรองครับท่าทีเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วว่าแล้วพูดได้ยังไงผู้หญิงพูดได้ยังไงมันอันนี้มันหมิ่นไหมเนี่ยหมิ่นจดหมายขู่เขายังไม่มีเลยหมิ่นไหมล่ะหมิ่นไม่ได้แปลกที่เขาจะใช้คำว่าถุงขนมหมิ่นไปถึงใครเนี่ยหมิ่นไปถึงไหนได้เนี่ยคือไม่สามารถที่ถุงขนมหรือส่งคนไปต่อรองส่งถุงขนมให้ใครต่อรองกับใครหมิ่นใครถ้าบอกว่าจะหมิ่นคุณยิ่งรักหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเดียวเหรอหรือว่าหมิ่นใครด้วยเอาพูดง่ายคือหมิ่นศาลไหมถ้าพูดแบบนี้ถ้าเป็นอีกฝั่งนึงพูดแบบนี้หมิ่นไหมโดนไหมหลายคนก็ทวงถามแล้วพูดอย่างนี้ได้ไงอันนี้ตอบแทนหลายๆคนที่มีการโพสต์เข้ามาเลยเพราะว่าผมเป็นคนชอบไปท่องโลกโซเชียลแล้ววันนี้จะมีประเด็นที่ชวนคุยไปเห็นมาใช่ไหมคนถามว่าคนเขาไม่พอใจไม่ได้ไม่พอใช่ป่ะถามเหมือนผมไม่ได้อาจเสียงดังไปหน่อยนั่นแหละก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไงว่าคือท้ายที่สุดแหละเห็นมาแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็เกิดคำถามก็ท้ายที่สุดแล้วไงอ่ะผมเห็นว่ามันไม่ใช่เกิดคำถามแค่ที่เหมือนอย่างที่คุณวสันต์ตั้งคำถามมันเกิดคำถามมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาอยู่แล้วครับถูกไหมโดยเฉพาะยิ่งคุณวสันต์พูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมตั้งต้นคุณวสันต์จะพูดถึงเรื่องของ2มาตรฐานเดี๋ยวคุณทักษิณพูด
ไม่ใช่ผมกำลังจะบอกว่ายกตัวอย่างเอาคุณวสันต์คนเดียวแล้วก็จะกลายเป็นจำเลยคนเดียวคุณวสันต์พูดถึงเรื่องสองมาตรฐานคุณธงชัยพูดถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตั้งต้นนะหรือผมจะไปพูดถึงเรื่องบอกว่าเอ๊ะทำไมไอ้พวกหนึ่งรอดไอ้พวกหนึ่งโดนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ผมถามว่าเอ้าก็สิบกว่าปีที่ผ่านมาไม่ชินหรือชินถูกไหมแล้วถ้าชินไปเนี่ยรวดร้าวไปหมดแล้วชินแล้วเนี่ยตีโพยตีพายไปแล้วได้อะไรมาก็ได้ระบายถูกไหมได้อะไรมานะฮะลองกลับไปถามคุณอุษมานสิครับประธานโทษที่พลาดพิงไงคุณอุษมานลูกหยีพูดถึงคำอะไรล่ะครับแล้วได้อะไรมาลูกหยีบอกว่าผมเบื่อไอ้เบื่อไอ้เบื่อนั้นไม่ได้ไงแต่ไอ้พูดถึงระบอบมันเป็นไงได้มา30วันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเรามองปรากฏการณ์หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมองโดยสภาพที่ยอมรับกับมันแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นแหละถูกไหมเพราะคุณวสันต์เรียกร้องกดดันหรืออะไรต่อไม่อะไรนะมันจะถูกไปมองไปว่าไอ้พวกนี้แหละเห็นไหมไอ้พวกนี้แหละยุยงปลุกปั่นไอ้พวกนี้แหละเนี่ยไปปลุกระดมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่เราไม่ต้องไปปลุกระดมเราไม่ต้องไปอะไรก็สุดแท้แต่เราสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เห็นกับปรากฏการณ์ที่มันเป็นไปผมว่าบางทีเนี่ยนะคุณวสันต์ลองเดินผ่านกับผู้คนนะครับที่เขาพอจะรู้จักเรารู้จักผมรู้จักคุณวสันต์รู้จักคุณธงชัยเนี่ยบางทีคุณไม่ต้องสื่อสารโดยใช้คำพูดใดๆเลยนะแค่สบตาแล้วก็พยักหน้าเป็นอันรู้กันใช่ไหมรู้กันในที่นี้แค่เอ่ยประโยคหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ต้องอธิบายขยายความมันเป็นอันเข้าใจกันถูกไหมเพราะและหรือนะไม่ใช่คนที่อาจจะรู้จักเราเรื่องเป็นเพื่อนเป็นฝูงที่นะพอจะติดตามแง่ๆของข้อมูลข่าวสารบ้างแค่คนเอ่ยเรื่องหนึ่งเรื่องใดครับคือแทบจะไม่ต้องสื่อสารด้วยวาจาแทบจะไม่ต้องสื่อสารกันด้วยเรื่องของการอธิบายขยายความอะไรเลยขยิ้มพยักหน้าหรือส่งสายตาเนี่ยก็เป็นอันรู้กันละเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมบอกว่าวันนี้เนี่ยว่ารงจะออกมาบอกว่าอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะหรือจะมีใครต่อใครอีกหลายคนพยายามที่จะกระแนะกระแหนนะครับใช้วาทกรรมตามถนัดนะครับถ้าเป็นการเขาเรียกถ้าเป็น ตัวเองเป็นผู้มีอำนาจอยู่ในสภาชี้แจงแถลงไขเนี่ยจนเพื่อนในสภาเราบอกว่าโอ้โหเนี่ยขี่ม้ารอบค่ายนะขี่ม้าอ้อมค่ายรอบค่ายอธิบายอะไรไม่รู้เป็นคุ้งเป็นแควแต่หาเนื้อไม่เจอสักอย่างครับน้ำซุ่มทุ่งผักบุ้งร้องเรงแล้วสิ่งสำคัญมากไปกว่านั้นก็คือนะฮะบางพวกบางคนมันถนัดกันไม่รู้นะผมว่ามันเป็นกันด้วยสายเลือดนี่ไงไม่ใช่ยังไงฮะถนัดในเรื่องของการตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะถูกไหมบางคือมันก็เป็นไปในลักษณะแล้วไอ้พฤติกรรมอย่างว่าที่ผมว่าครับคือประชาชนคนทั่วไปเขารับรู้หมดแหละถูกไหมวันนี้แทบจะไม่ต้องไปอธิบายหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดปรากฏการณ์อะไรต่อมีอะไรที่เกิดขึ้นณเวลานี้เห็นไหมเราลองไปนั่งตามมีโอกาสไปสัมผัสตามสภากาแฟตามร้านกาแฟที่เขาแลกเปลี่ยนกันนะในบรรดาของคอการเมืองทั้งหลายแหละว่าคือถ้าไม่ใช่ประเภทพวกอคติหรือสุดโต่งจนเกินเหตุนะพวกที่ยืนอยู่บนหลักของเหตุและผลนะครับมันจะมีคำอธิบายที่ทำให้รู้ว่าอ๋อท้ายที่จริงแล้วเนี่ยประชาชนคนเขาก็รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเท่านั้นเองนะคือพอเห็นเนี่ยนะก็คืออย่าว่าแต่เห็นพอวันที่คุณยิ่งลักษณ์ไม่มาศาลเห็นไหมทุกคนอ่านออกแล้วและต่อไปมันจะมีอะไรตามมาถูกไหมวันนี้เนี่ยนะครับในแง่ของฝ่ายที่เขามีหน้าที่นะฝ่ายรัฐบาลเอ่ยก็ดีฝ่ายความมั่นคงเอ่ยก็ดีฝ่ายคสช.เองเขาก็ต้องแน่นอนล่ะครับมันก็ต้องไปหาเหตุหาผลเพื่อที่จะมาอธิบายหรือถ้าพูดเป็นภาษามวยบนเวทีก็ต้องติดชิ่งเกาะเชือกกันเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะทำยังไงถูกไหมคือจะไปบักบอกว่าเอาคุณยิ่งลักษณ์ตอนนี้หนีแน่นอน 100% หนีไปไหนอ่ะเมื่อวานเราบอกเอากัมพูชาปฏิเสธแล้วล่าสุดใครฮะสิงคโปร์ก็ออกมาบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้บินจากสิงคโปร์ไปที่อื่นอ่ะนี่ไงใช่เอ้าคอมเมนต์ก็ไม่มี
ไปกินลอดช่องที่นู่นสิงคโปร์จริงๆสิงคโปร์ก็ไม่มีลอดช่องให้กินนะสิงคโปร์ก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยวแล้วไงอ่ะสูงไหมวันนี้ผบ.ตร.ก็บอกว่าส่งหนังสือไปต่างประเทศหมดแล้วนะแต่เขายังไม่ตอบกลับส่งเอ้าก็หลายประเทศเขาก็บอกเขายังไม่เห็นและที่สำคัญแม้แต่โลกโซเชียลยังไม่มีภาพหรืออะไรให้เห็นน่ะก็นั่นไงคิดดูสิว่ายังไม่ตอบกลับอย่างเป็นทางการว่าไปยังไงอยู่ที่ไหนเนี่ยไหมคือในขณะที่ฝ่ายที่เขาเกี่ยวข้องที่เขามีอำนาจเขาพยายามที่จะไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดในเชิงที่มันเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งต่อตัวคุณยิ่งลักษณ์หรือแม้ต่อทั้งกระบวนการทั้งหมดแต่ไหมมันมีไอ้บางพวกบางคนเป็นไง มันไปไกลวิพากษ์วิจารณ์ถึงขนาดนั้นแล้วบ้างกันแน่กันแน่ถูกไหมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าเรามองแบบคนอมทุกข์นะครับถ้าเรามองแบบคนที่แหมทำตัวไร้เดียงสาซะเหลือเกินเนี่ยนะก็จะหมั่นไส้ก็ที่เอามาวิพากษ์วิจารณ์ไงแต่ถ้าเรามองอย่างเข้าใจถ้าเรามองและคิดแบบว่าอ๋อมันต้องเป็นเช่นนั้นแหละเราก็จะโอ้บางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าเข้าใจปนสมเพศเวทนาซิด้วยสามไปถูกไหมเคประธานโทษอ่ะทำไมมันไม่เป็นไปอย่างนี้กูวางไว้อย่างเงี้ยทำไมนะคือคนเราเนี่ยพอมันเกิดอาการผิดหวังหรือพลาดหวังแล้วเนี่ยมันจะทุรนทุรายมันจะดิ้นพลาดเหมือนเด็กอยากได้ของเล่นมันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็เลยต้องไปแก้อาการทุรนทุรายของตัวเองครับด้วยการระบายออกจากทางคำพูดจะพูดให้สัมภาษณ์หรือจะโพสต์ผ่าน Facebook หรืออะไรก็สุดแท้แต่มันเป็นไปอย่างนั้นนะถ้ามองอย่างเข้าใจเสียแล้วนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะยังคงงงอยู่วันนี้เออแล้วอะไรยังไงคือวันนี้มันก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรจะต้องไปงงอะไรมากมายเพื่อไทยเมื่อวานก็ออกแถลงการมาแล้วครับคุณยิ่งลักษณ์ไม่อยู่ก็เหมือนแม้ว่าเพื่อไทยจะงดหรือจะเลิกทำกิจกรรมทางการเมืองจะไม่มีพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไม่ใช่ครับเขาก็ประกาศแล้วเนี่ยสามเรื่องที่เขาจะทำสามเรื่องที่เขาจะเดินต่ออะไรยังไงถูกไหมแล้วก็คนการเมืองวันนี้คืออะไรมันก็เคลื่อนไหวขยับขับเคลื่อนอะไรไม่ได้ครับเพราะมันถูกไม่ปลดล็อกอ่ะมันไม่ได้ปลดล็อกไงปลดล็อกต้องรออารมณ์ของพลเอกประวิตรก่อนเพราะว่าท่านพูดไว้อย่างนั้นพลเอกประวิตรวงสุวรรณพูดแล้วว่าให้นะสบายอารมณ์หรือสบายใจกว่านี้ก่อนแล้วค่อยปลดล็อกกิจให้ดำเนินกิจกรรมอันนี้ยังไม่สบายใจถูกไหมถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็คือผมบอกว่าคือถ้ามองกันอย่างเข้าใจซะแล้วเนี่ยมันก็เข้าใจล่ะปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายคนอาจจะงุนงิดถามว่างุนงิดแล้วได้อะไรอ่ะก็ใช่ไหมงุนงิดแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเข้าทางไอ้คนที่มันก็ระบายมาไอ้เราเนี่ยจะไประบายกับมันไม่ใช่หรอกมองอย่างเข้าใจเนี่ยสมเพศปนเวทนายังไงก็สุดแท้แต่มันก็ได้เท่านั้นแหละประท้ายที่สุดผมมองว่าวันนี้เนี่ยเวทีของพวกคนที่ได้ชื่อว่านักการเมืองเวทีของพวกที่ได้ว่าชื่อว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไม่มีมันไปอยู่ตรงที่วันที่มีการเลือกตั้งแล้ววันเลือกตั้งในบริบทใหม่เราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อไหร่แล้วเมื่อถึงเมื่อนั้นแล้วดับการเลือกตั้งออกมาแบบไหนยังไม่มีใครรู้ไม่มีใครจัดการได้เลยนะฮะดังนั้นเองเนี่ยถึงบอกว่าบางคนเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ทุรนทุรายไปอย่างนั้นแหละนะฮะเพราะบางทีมันก็ไม่รู้ไงมันเกิดอาการเหวอมันเกิดอาการผิดหวังอย่างรุนแรงอ้าวจริงมันไม่หมายความว่ายิ่งลักษณ์หนีแล้วได้ด่าทักษิณแล้วได้ด่าคุณยิ่งลักษณ์แล้วสบายใจนะบางทีมันเป็นการกลบเกลื่อนอาการบางอย่างเนี่ยนะถูกไหมเฮ้ไอ้ประเภทหาคอสุดโต่งมันไม่หมานลากเข้าคุกคือทั้งนั้นที่ศาลท่านยังไม่ได้พิพากษานะแต่มันมองไปถึงขั้นอย่างนั้นไงไอ้ประเภทไอ้พวกซาดิสไอ้พวกฮาร์ดคอร์ทั้งหลายแหล่พวกที่ชอบใครก็ชอบแบบไม่มีเหตุผลไอ้กองแช่งอ่ะคือชอบใครแบบไร้เหตุผลเวลาเกลียดใครก็เกลียดแบบไร้เหตุผลใครแบบไม่มีเหตุมีผลนะนะครับหรือว่าคือพวกเนี้ยน่ากลัวนะและอันตรายมันมีประเภทที่แบบว่าติดคุกแบบคดีไม่ได้เกี่ยวทางการเมืองไม่ได้ต่อสู้ประชาธิปไตยติดคุกแบบโกงๆอะไรเงี้ยก็นั่นเนี่ยแต่ก็เชียร์นะเป็นวีรบุรุษโอ้โหเป็นอะไรสุดยอดเป็นแบบเสือไม่ใช่หมาอย่างเงี้ยมันมีคดีอยู่สองส่วนคดีส่วนหนึ่งที่เกิดจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองอันนั้นเนี่ยศาลรอลงอาญาบ้างอะไรต่างๆก็จบไปแต่คดีที่จริงๆอ่ะมันเป็นคดีที่ไปโกงชาวบ้านนะโกงสถาบันการเงินโกงอะไรต่างๆอะไรนะก็ยังไปบอกว่าโกงชาติมันน่าเห็นใจนะมันปลสเหรอไม่ผมไม่ได้พูดไอ้พูดปลสไม่มีใครติดมันมีอะไรยังไงที่เกี่ยวข้องการเมืองที่ไหนเราพูดถึงคดีอื่นแต่ไม่อยากจะพูดถึงกับพาดพิงเขาบอกว่าแม่คนเราเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันที่ผมบอกตลอดไงครับเราคนเราเขาล้มแล้วเหยียบย่ำซ้ำเติมคนนะครับ
มันไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาต้องรับกรรมกันว่ากันไปนะครับนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณธงชัยบอกนะว่าเออบางทีก็อย่าไปหลับหูหลับตานะที่เราพูดถึงประเภทคนที่เชียร์แบบไม่ได้รู้เหตุผลหรือว่าเกลียดแบบไม่ได้เทียบเคียงข้อมูลนี่คนแบบนี้น่ากลัวคนอื่นน่ากลัวสิ่งหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มมาเป็นประเด็นหรือว่ามีประเด็นอีกแล้วเนี่ยก็คือเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมติไอ้ปปช.ที่ออกมาเนี่ยมันหลังจากที่เราคุยกันเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วครับคือปปช.นี่มันมีมตินะในเรื่องของการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาการเมืองคดีสลายม็อบพนมิตร7ตุลา2551ที่ยกฟ้องคุณสมชายวงสวัสดิ์พร้อมพวกอีก3คนก็คือพลเอกชาวลิตยงใจยุทธพลตำรวจเอกพัชรวัฒน์วงสุวรรณและพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วเนี่ยนะฮะก็ท้ายที่สุดปปช.มีมติว่าให้อุทธรณ์กรณีของพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วเพียงรายเดียวส่วน3รายไม่อุทธรณ์เพราะเหตุผลอธิบายแบบเข้าใจแบบรวดเร็วและง่ายๆเลยนะ3คนเป็นฝ่ายบริหารไม่ได้เกี่ยวข้องกับในแง่ของการที่จะไปบัญชาการเหตุการณ์แต่พลตำรวจโทสุชาติในฐานะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อยู่กับเหตุการณ์มีอำนาจและมีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจโอ้เดี๋ยวคนก็ไปคิดอีกเห็นไหมแต่ปปช.ออกมาในลักษณะอย่างนี้แล้ววันก่อนเราคุยกันบอกว่าพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจถูกขอร้องว่าไม่อยากให้ร่วมประชุมแต่ว่าเมื่อวานนี้ประชุมนะประชุมแต่งดออกเสียงก็หมายความว่ากกต.9คนเนี่ยก็เหลือแค่8คนที่ออกเสียงปปช.ซึ่งก็เป็นมติเอกฉันท์นะ8ต่อ0ในเรื่องของการที่จะไปให้อุทธรณ์กรณีพลตำรวจโทสุชาติเพียงรายเดียวเนี่ยแต่หลังจากที่กระบวนการของปปช.เสร็จสิ้นอย่างนั้นวันนี้สิครับครับแกนนำกลุ่มพันธมิตรเห็นเขามีการประชุมพูดคุยกันเขาใช้บ้านท่าพระอาทิตย์อ่ะคุยกัน2ชั่วโมงกว่านะแล้วก็มีแถลงออกแถลงการบอกว่าแหมปปช.ทำอย่างนี้ไม่ถูกปปช.ทำอย่างนี้รับไม่ได้จะเอาอะไรจะอุทธรณ์มันต้องอุทธรณ์ทั้งหมดสิไม่ใช่อุทธรณ์แค่คนเดียวนะครับและอุทธรณ์อย่างนี้เนี่ยมันทำให้อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะมันช่วยเหลือใครบางคนที่อยู่ในกลุ่ม4คนนี้หรือเปล่าแต่ก็พูดให้ชัดเนี่ยก็คือเขาก็พูดชัดอยู่แล้วไอ้ทางด้านของพันธมิตรเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันมีตัวละครคือพลตำรวจเอกพัชรวาทน้องชายของพลเอกประวิตรรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่หรือเปล่าเอาละเดี๋ยวลองฟังซุ้มเสียงดูหน่อยไหมนะฮะปานเทพพัวพงพันธ์โฆษกพันธมิตรเนี่ยนะลองฟังเสียงก่อนครับอ๋อวันนี้ตอนนี้เราก็กำลังเตรียมการดำเนินการให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านต่างๆเนี่ยรายงานขึ้นมาเพื่อเราจะได้ดำเนินการต่อไปนี่มีฮะตำรวจเขาก็ต้องดูว่าตามแนวชายแดนตามช่องทางต่างๆที่เขาดูแลมีการออกไปไหมมีการดำเนินการอย่างไรบ้างก็ตมทางตมทางตำรวจตระเวนชายแดนอะไรอย่างเงี้ยนะทางฝ่ายทหารที่จะดูแลทางกองกำลังทั้ง7กองกำลังก็ในขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งมีองค์ประกอบเสียงข้างมากที่เกิดขึ้นในยุครัฐประหารครั้งนี้ไม่อุทธรณ์คดีนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นายสมชายวงศ์สวัสดิ์พลเอกชวลิตยงใจยุทธและพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณกรณีเช่นนี้ย่อมทำให้สังคมอาจมีความสงสัยว่าบทลงโทษและการจำคุกจริงไม่ได้มีไว้สำหรับพวกพ้องของตนเองหรือชนชั้นนำที่จะเป็นหุ้นส่วนอำนาจทางการเมืองในอนาคตหรือไม่การกระทำเช่นนี้ย่อมทำให้สังคมถูกแบ่งชนชั้นในการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมหากเป็นเช่นนั้นย่อมจะสร้างความแตกแยกในสังคมให้เกิดขึ้นต่อไปอย่างแน่นอนคณะทำงานด้านกฎหมายและคดีความของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงมีมติให้ดำเนินคดีความอาญากับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการลงมติดังกล่าวต่อไปนะเสียงที่อยากให้ฟังคือเสียงเสียงคุณปานเทพพัวพงพันธ์ครับส่วนเสียงของพลเอกประวิตรถือว่าเป็นของแถมนะแถมเพราะว่าบางทีฟังเราสามคนแล้วมันอาจจะเหงาก็เลยมีของแถมไม่ว่ากันจ้ะนะก็ของแกล้มบางทีเออนะฮะแต่ว่านะ
เอาไว้อย่างนี้นะเราบอกแล้วนะของแถมนะหลายคนเดี๋ยวอย่าใครที่มอนิเตอร์อยู่อย่าบอกว่าเอ้าเอาคุณพลเอกประวิตรมาโพลในกับข่าวอย่างนี้นะนายบอกแล้วว่าของแถมนะไม่เกี่ยวข้องกันนะแต่นะยังไงก็ตามแต่ละครับวันนี้เนี่ยในการแถลงของแกนนำกลุ่มพันธมิตรเนี่ยนะมันมีอดีตผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดมหาสารคามนะไปร่วมด้วยทำไมแล้วก็พูดถึงเรื่องของกรณีที่ปปช.ไม่อุทธรณ์ทั้งหมดแต่อุทธรณ์แค่หนึ่งคนเนี่ยครับเออนะไออดีตผู้อำนวยการสำนักงานปปช.คนดังว่าเนี่ยก็คือสิทธิชัยมานะเสถียรนะอดีตผอ.สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดมหาสารคามนะครับบอกว่าแม้ด้วยหลักการแล้วเนี่ยเมื่อปปช.ชี้มูลและเป็นโจทย์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีกรรมการใหม่ไป5คนนะจาก9ณวันนี้เนี่ยแต่อย่าลืมนะครับว่าไอ้4คนที่เหลืออยู่เนี่ยก็เป็นผู้ที่ชี้มูลในยุคที่นายวิชาหมาคุณเป็นกรรมการปปช.แต่เหตุใดนะฮะยุคนี้กลับไม่อุทธรณ์จำเลยอีก3คนที่เหลือทั้งที่กรรมการทั้ง4คนก็เป็นผู้ชี้มูลความผิดว่าจำเลยทั้ง4คนมีความผิดเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่อยากให้ตั้งข้อสังเกตนอกจากนี้นะครับการที่ศาลฎีกาเสียงข้างมากซึ่งบางคนเนี่ยเขียนไว้ว่ามิได้มีเจตนาให้เกิดความเสียหายบาดเจ็บล้มตายตรงนี้เนี่ยข้อเท็จจริงขัดกับที่ปรากฏต่อสาธารณชนนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปอย่างนี้นะครับนี่คือนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะต้องบอกก่อนว่านายสิทธิชัยมานะเสถียรนะพูดว่านี่คือการสอให้เห็นได้หรือไม่ว่าปปช.มีมติมีที่ลงมติว่าอุทธรณ์รายเดียวเนี่ยมีเจตนาช่วยเหลือบุคคลที่ตนเองไม่อุทธรณ์ใช่หรือไม่ดังที่มีจำเลย1คนเป็นน้องชายของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของคสช.ครับจึงอยากฝากข้อสังเกตให้สื่อมวลชนทราบว่าทำไมพันธมิตรต้องดำเนินการดีอาญากับคณะกรรมการปปช. อดีตผอ.สำนักงานกกต.จังหวัดมหาสารคามเป็นพันธมิตรด้วยกกต.หรือปปช.ปปช.อดีตปปช.ใช่ไหมนะฮะก็บอกว่าเอ๊สงสัยว่าเนี่ยจะช่วยเหลือบุคคลก็คือพลตำรวจวัชรวาทเพราะว่าถึงพลตำรวจเอกประวิตรพลเอกประวิตรแล้วเนี่ยมันก็มีคนเดียวเพราะว่าพลตำรวจเอกวัชรวาทเป็นน้องชายของพลเอกประวิตรครับก็ไม่รู้นะครับว่าเนี่ยนะฮะคุณสิทธิชัยมานะเสถียรเนี่ยพูดว่าอย่างนั้นนะอ่ะก็ลองไปติดตามเอาก็แล้วกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมพูดและพาดพิงกันอย่างนั้นนะครับก็ดูกันต่อฮะว่าแล้วทีมกฎหมายของไอ้ปปช.ประธานโทษของพันธมิตรเนี่ยจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับปปช.เมื่อไหร่ครับนะครับด้วยเหตุผลอะไรอย่างไรกันบ้างครับนะครับก็ดูก็แล้วกันนะก็คงไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรเขาหรอกนะฮะก็ท้ายที่สุดก็ต้องบอกว่ามันเป็นกลไกและเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ละฝ่ายในการที่จะใช้สิทธิ์ในการดำเนินการครับนะครับเพียงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเมื่อว่ากันไปตามกระบวนการแล้ว มันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและก็อำนาจของศาลสถิตยุติธรรมที่ท่านจะได้ว่ากันไปตามกระบวนการนะนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนปัญหาระหว่างปปช.กับพันธมิตรครับอันนี้ก็ว่ากันไปอ่ะก็แล้วว่ากันไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามข่าวเนี่ยนะครับทางด้านของแกนนำกลุ่มพันธมิตรเองก็บอกว่าแม่ยังไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.พูดเสียด้วยซ้ำไปบอกว่าเหตุที่เลือกเอาหนึ่งคนคือพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วนั้นเนี่ยเลาะดูแล้วอุทธรณ์มีโอกาสที่จะชนะแต่ถ้าไปอุทธรณ์สามคนดูแล้วอุทธรณ์ยังไงก็ไม่ชนะแกนนำกลุ่มพันธมิตรมันใช่หน้าที่ไหมล่ะของปปช.ที่จะไปบอกว่าชนะหรือไม่ชนะการที่จะตัดสินว่าอุทธรณ์ไปแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงมันไปศาลท่านจะตัดสินไม่ใช่ปปช.มาตัดสินเองแต่เวลาการทำสำนวนหรือทำอะไรคนทำก็ต้องคิดต้องคิดอยู่แล้วล่ะว่าทำแล้วจะมาทำแล้วคิดไม่ได้หรอก็ผมก็มีคนรู้จักเป็นทนุนทนายเยอะแยะก็มันเป็นเรื่องไงก็ถึงบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของปปช.ไงแต่พันธมิตรเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขาก็มองอีกมุมก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์เถอะเราอย่าไปวิพากษ์ก็ได้นะจริงๆมองทั้งสองมุมก็ได้นะก็มองได้อะมองได้ทุกมุมจะมองมุมไหนนะเพียงแต่ว่าอย่าไปมองในมุมที่มันเป็นมุมแง่ร้ายแล้วก็ไปซ้ำเติมไปหาเหตุที่จะไปยุยงบอกให้เขาทะเลาะเบาแวงกันนะยุให้พันธมิตรไปก่อม็อบหน้าปปช.อะไรประมาณอย่างเงี้ยคืออย่าไปพูดในลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าท้ายสุดทุกคนก็แสดงในออกตามสิทธิเสรีภาพที่ตัวเองมีแล้วก็ว่ากันไปตามกลไกของกระบวนการยุติธรรมกลไกของข้อกฎหมายที่มีอยู่ก็ตามเนี้ยฮะก็ว่ากันไปนะว่ากันไปนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของคุณบุญทรง
ตอนนี้ก็ยืนยันแล้วนะว่าทนายความเนี่ยก็จะยื่นขอประกันตัวคุณบุญทรงภายในสัปดาห์นี้และเมื่อวานนี้ที่เรามีข่าวบอกว่าคุณบุญทรงเนี่ยเข้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยนะก็คือสรุปแล้วเนี่ยก็ยืนยันมาละจากผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรมเนี่ยนะก็บอกว่าก็จริงๆแล้วคุณบุญทรงเองก็มีภาวะนะป่วยปวดหัวเครียดเนี่ยนะก็เลยส่งไปให้ทางโรงพยาบาลตรวจพร้อมคุณภูมิสารผลคุณมนัสสร้อยพลอย3ท่านที่ติดทุกพร้อมกันเนี่ยก็คือบอกว่าหลังจากที่ตรวจสอบเรียบร้อยดับการรักษาพยาบาลแล้วเนี่ยก็นำกลับมาควบคุมตัวที่เรือนจำเหมือนเดิมละนะครับแต่ว่าทำไมหลายคนบอกว่าอ้าวทำไมไม่ปฐมพยาบาลหรืออะไรกันที่เรือนจำคลองเปรมซะก่อนล่ะครับนะฮะเขาก็บอกว่าก็เรือนจำคลองเปรมก็อยู่หน้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์น่ะเพราะฉะนั้นลงในเรือนจำคลองเปรมก็ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีสถานพยาบาลก็เลยพาเข้าไปโรงน่ะแต่อย่างน้อยเขาก็คงพยาบาลเบื้องต้นกันก็ไม่ได้มีอะไรเขาบอกว่าคือมันไม่ใช่เฉพาะคุณบุญทรงคุณภูมิหรือนะคุณมนัสที่ว่าเนี่ยนะนักโทษคนไหนเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็พาไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นั่นแหละนะครับอันนี้บอกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวอย่างนี้เอาอีกเรื่องนึงนะก็คือภรรยาของคุณบุญทรงเนี่ยก็ไปถอนการฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับกับทางด้านของอธิบดีกรมบังคับคดีใช่ไหมกับใครที่ไปยืดทรัพย์เนี่ยไปโดนเรื่องสมมติว่าคุณบุญทรงขอมาบอกว่าไม่อยากจะให้ตกเป็นเป้าสายตาของสังคมว่าเออยังไปฟ้องร้องอะไรต่อมีอะไรนะก็เป็นสิทธิ์นะครับของคนที่เขาเป็นผู้เสียหายนะครับเขาจะดำเนินการอะไรอย่างไรในแง่ของข้อกฎหมายอันนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นครับอ่ะก็นี่เรื่องที่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับสรุปแล้วนะฮะเรื่องอีกหนึ่งเรื่องคุยกันวันนี้นะยังไงฮะตรท.ใครนะย้ำเซตซีโร่กรรมการหน้าน้ำนูนไงครับเซตซีโร่โอ้ไม่เอาดีกว่าทำไมก็มันเหตุผลนั่นเดิมอะเซตซีโร่ตามหลักกสม.ตามหลักสากลไม่เอาผมเอาลืมไปผมลืมเพราะว่าเอ้าผมวันนี้คุณวสันต์จะเราชวนเราคุยเรื่องศิลปินแห่งชาติไหมต้องบอกว่าจริงๆถ้าผมชอบไปดูแบบโลกโซเชียลนะเขาจะมีการทำอาจจะเป็นการทำความคิดเห็นบ้างการทำโพบ้างนะก็อยากเป็นผู้ชายทำโพดูบ้างนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ไปดูเขามีศิลปินแห่งชาติมีไว้ทำไมเป็นการตั้งแฮชแท็กที่เอามาจากทางมติชนออนไลน์เขาก็ไปรวบรวมมาเสนอเอามาให้ดูสนใจว่าในโลกโซเชียลตอนนี้เขาก็มีคำถามคงไม่ต้องบอกนะว่ามันสืบเนื่องมาจากว่ามีศิลปินแห่งชาติไปพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแบบไหนครับแล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะถึงขนาดบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยถอดถอนได้ไหมแล้วก็มีหลายฝ่ายออกมาพูดแต่เราจะได้ยินอยู่ประมาณด้านเดียวว่ามันถอดถอนไม่ได้มันไม่มีระเบียบมันไม่มีอะไรก็แล้วแต่รวมถึงบางพรรคที่เขาเคยเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องของการศิลปินแห่งชาติหรืออะไรเงี้ยเขาบอกไม่มีระเบียบในการอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามีการไปเปิดเผยข้อมูลมาเขาบอกว่ามีการเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการเปิดสรรหาศิลปินแห่งชาติปี2560เอามาดูเรื่องของค่าตอบแทนกันหน่อยหลายคนตั้งคำถามนะว่าเอ๊เป็นยังไงค่าตอบแทนสวัสดิการผู้ที่รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละนะฮะ 25,000 บาทได้เยอะกว่าพนักงานบางคนบางอาชีพด้วยค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการนะครับรวมทั้งค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัยครั้งละไม่เกิน 50,000 บาทแล้วก็หากเสียชีวิตจะมีเงินช่วยเหลือบำรุงบำเพ็ญกุศลศพนี่นะฮะ 20,000 บาทรวมทั้งเงินช่วยเหลือการจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตไม่เกิน 150,000 บาทอันนี้เขาเป็นการเอามาให้ดูกันครับและที่สำคัญก็อย่างที่บอกไปมันมีการพูดกันแล้วว่าเอ๊ะถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วหรือว่าการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะคล้ายๆกับกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณยิ่งลักษณ์แล้วเนี่ยเราจะมีการตำหนิหรือจะมีการไปทำอะไรพูดให้เขารู้สึกได้บ้างเพราะว่าพอพูดถึงการไปถอนตำแหน่งไปถอนอะไรเนี่ยมันไม่มีระเบียบแม้แต่อะไรเขาไม่มีระเบียบนะครับโลกโซเชียลนี่เขาจะเวลามีอะไรดังเขาจะแสดงความรู้สึกโดยการติดแฮชแท็กเหมือนกันนะติดแฮชแท็กแล้วก็เหมือนมีการตั้งความมีนาคมเนี่ยคือมันเป็นการแสดงความเห็นที่ถามว่ามันน่าสนใจไหมก็น่าสนใจอ่ะรู้สึกเป็นเรื่องแห่งชาติไหมทำไมท่านมาสองคนเนี่ยถามทั้งสองคนนะสีเป็นแห่งชาติไหมทำไมไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าไกลตัวก็ถูกฮะมันก็มีแล้วนะฮะเพื่อยกย่องสำหรับคนที่ทำประโยชน์กับประเทศชาติสืบสานในแง่ของวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับ
ความเป็นศิลปินแห่งชาติมันไม่ใช่เรื่องเสียหายและเป็นเรื่องที่น่ายกย่องเพียงแต่ว่าพฤติกรรมของศิลปินแห่งชาติบางคนเท่านั้นเองที่มันทำให้เสื่อมเสียและแน่นอนล่ะครับด้วยความที่ถ้ารู้ว่าทำให้เสื่อมเสียเสียเกียรติของตัวเองเสียศักดิ์ศรีของตำแหน่งที่ตัวเองดำรงอยู่ครับไม่ต้องรอให้ใครเข้าไปถอดถอนหรอกครับแสดงความประสงค์แสดงความจำนงเสียขอว่าขอไม่รับตำแหน่งดังว่านี้เสียหรือแม้แต่ว่าออกมาแสดงความรับผิดชอบกับที่ตัวเองนั่นหน่อยได้ไหมก็ถูกอ่ะแต่ไม่มีนะใช่ไหมเงียบเงียบอยู่ก็คงยากฮะเพราะว่าดูจากนะถ้าถึงขั้นที่จะกล้าเขียนในสิ่งที่ยังไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจชั่งคิดอย่างนี้เนี่ยครับโอกาสที่คุณวสันต์จะไปเรียกร้องถามหาความรับผิดชอบโอ้ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกหลายคนก็ไม่รู้อ่ะก็เราคุยกัน3คนต้องบอกว่าคุณวสันต์ไว้ก่อนเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะถูกมั้ยอ้าวมันเป็นข้อเท็จจริงไงว่ามาจากโซเชียลพอปัญหาท้ายที่สุดมันเป็นอย่างนั้นน่ะว่าฮะมันอยู่ที่สำนึกครับของแต่ละคนคนเราเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าคนที่จะเป็นผู้นำคนได้ครับคนที่จะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นคนที่ปกครองคนได้ครับอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญก็คือเมื่อผิดแล้วเนี่ยคุณต้องยอมรับผิดถูกไหมคุณจะผิดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็สุดแท้แต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดไงเหมือนอย่างคุณวสันต์คุณดวงชัยมีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาบางทีด้วยอารมณ์โมโหโกรธาที่ไหนมาไม่ทราบไงถูกไหมมองเห็นการกระทำอะไรก็ตามแต่ของลูกน้องมันขัดหูขัดตามันขวางหูขวางตาแล้วไปด่าเขาอ่ะด่าโดยไม่ผิดอ่ะแต่พอหายโกรธคือพูดง่ายๆอ่ะนะหายบ้าแล้วเนี่ยเอ้าเฮ้ยที่ผ่านมาเขาไม่ผิดแล้วเราไปด่าทำไมอ่ะก็ใช่มันเป็นสิ่งที่เราต้องไปเอ่ยปากขอโทษไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ขอโทษแต่เหมือนคนคนหนึ่งนายมาแล้วบอกเสียใจแต่ไม่ขอโทษอันนั้นยิ่งเลวร้ายกว่าอีกเอาทำไมอ่ะเอ้าก็เสียใจไปปล่อยหมากัดคนไงเฮ้ยเอ้าคุณธงชัยคุณธงชัยนะไอ้ที่ไปพูดถึงหมากัดคนนั้นเนี่ยไปเอ่ยถึงคนที่เขาล่วงลับไปแล้วอ๋อไม่เอานะไม่เอานะไม่เอาล่วงลับไปแล้วมันเขาล่วงลับไปแล้วเราก็ไม่ว่ากันละอันนั้นนะเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องของสถานการณ์ณขณะนั้นเฉพาะหน้าก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่างเนี้ยถึงบอกว่าสิ่งบางอย่างบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องสำนึกจริงๆเข้าใจมันเป็นเรื่องของสำนึกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อย่าดื่มสิฮะไอศิลปินที่คุณวสันต์เอ่ยถึง มีตำแหน่งแห่งหนทางวิชาการอะไรฮะรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะแล้วก็เกษียณอายุไปแล้วคือเกิน60ปีแล้วครับเกิน60ปีเป็นปูชนียบุคคลนะและด้านวรรณกรรมเป็นปูชนียบุคคลที่ต้องมีคุณค่าทางสังคมเป็นครูบาอาจารย์ที่ต้องเป็นนับหน้าถือตาของนักศึกษาวันนี้พอไปเขียนไอ้เรื่องไอ้กวีสัปปดีสัปปดลเนี่ยแล้วดูถูกเหยียดหยามเพศตรงข้ามเนี่ยผมถามว่าเอาคุณไปสอนหนังสือกับนักศึกษาที่เป็นผู้หญิงอ่ะผมถามว่าไอ้นักศึกษาที่ไปเรียนด้วยเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะถูกไหมแค่นี้ตัวอย่างก็บอกว่าบางทีเนี่ยบางทีมันคิดกันง่ายไปเอาอคติเอาความมืดบอดด้านมืดของตัวเองเนี่ยมาลบล้างไอ้ด้านสว่างที่เป็นประโยชน์ก็ถึงบอกอ่ะยิ่งคนมีตำแหน่งยิ่งคนที่อยู่สูงๆเวลาจะพูดเวลาจะทำอะไรเนี่ยมันต้องคิดให้เยอะและไตร่ตรองนะถ้าอย่างเป็นผมไปเขียนด่าใครลอยๆหรืออะไรก็ไม่มีใครมาจับจ้องจับตาเท่าไหร่แต่นี่คุณเป็นถึงใครคุณมีคนติดตามทั่วประเทศนะยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับยิ่งสูงยิ่งมีคนจับตายิ่งสูงยิ่งมีผลกระทบในสิ่งที่คุณพูดในสิ่งที่คุณเขียนใช้สมองเยอะๆเอาแต่คุณวสันต์บางทีไอ้สิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดไปเรียกร้องกับพวกที่มันอคติบังตาเนี่ยบางทีมันไม่มีผลอะไรหรอกครับขนาดผิดบางพวกผิดยังไม่ได้ถูกดำเนินการอะไรเลยบางพวกเนี่ยคดีมาที่หลังตั้งหลายปีเนี่ยไปก่อนนำหน้าตัวสาวนะนะคืออย่างนั้นเท่านั้นเองบางทีก็คือได้แต่ว่าย้อนถาม10ปียังไม่ชินเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ชินผมว่ากำลังจะสรุปอยู่ว่าก็บางทีก็ได้แค่บ่นกันเท่านั้นครับบ่นไป2ภัยเบี้ยนิ่งเสียแต่นิ่งเสียก็ไม่ได้นิ่งเสียกินฟักทองนิ่งเสียก็ไม่ได้เดี๋ยวจะลืมกันไปครับเท่านั้นเองวันนี้บ๊ายบายครับต้องมีจุ๊บๆไม่เป็นไรก่อนแล้วแต่นะลิขสิทธิ์ของจานุกีหรือเปล่าไม่รู้สิก
ตอนพี่ลูกหญิงชอบบ๊ายบายจุ๊บๆนะ เอาละครับลากันแล้วครับเอาละครับหมดเวลาของเด็ดข่าวค่ำนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ